เอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยของจอนคอยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการใช้จากการบริโภคได้นะครับเพราะว่าธุรกิจของจอนคอยเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนของธุรกิจนี้แม้กระทั่งเป็นผู้บริโภคทั่วๆไปก็ยังมีโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจนี้ได้นะยิ่งถ้าเกิดเป็นนักขายด้วยจะยิ่งทำใหเกิดรายได้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นครับและไม่ใช่แค่รายได้ที่เกิดจากกำไรจากการขายอย่างเดียวนะฮะกำไรส่วนต่างรายชิ้นไม่ใช่ครับเรายังมีรายได้มากกว่านั้นเยอะครับไม่ว่าจะเป็น6ช่องทาง3รูปแบบในการสร้างรายได้ครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นมั่นคงขึ้นและมั่นคงขึ้นครับเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นของจอนคอยรวมแม้กระทั่งปุ๋ยของจอนคอยเนี่ยมีคะแนนครับซึ่งคะแนนเหล่านี้สามารถปันผลตามแผนการตลาดได้กับจอนคอยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นเพียงแค่สมาชิกทั่วไปคือรหัสสมาชิกเป็นสีเขียวเงี้ยเราก็มีโอกาสสร้างรายได้จากการซื้อกินซื้อใช้ในการสมาชิกหรือไปขายต่อได้เท่านั้นสำหรับใครที่อยากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากกำไรจากการขายแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองครับให้เป็นโกลด์ดิสทริบิวเตอร์หรือหุ้นส่วนระดับทองซึ่งคนที่เป็นหุ้นส่วนระดับทองเนี่ยทีนี้แหละจะสามารถสร้างรายได้จากแผนรายได้ของจอนคอยครับได้รับเงินปันผลจากการซื้อกินซื้อใช้แนะนำบอกต่อได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกำไรจากการค้าปลีกที่ 20-25% แผนรายเดือน 2% กินลึกลงไป30ชั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามีทีมงานมีเครือข่ายผู้บริโภคนะก็จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแผนรายวันมีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ1ธุรกิจแม้ว่าเราจะไม่มีลูกค้าเลยแต่ถ้าเกิดเรามีการซื้อสะสมครับเราก็สามารถมีโอกาสสร้างรายได้เหมือนกันนะเพราะว่าจอห์นคอยบอกว่า1คนเนี่ยสามารถที่จะสร้างศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดถึง15ศูนย์ธุรกิจถ้าเกิดเรามี1ศูนย์ธุรกิจละเราสะสมคะแนนจนครบเป็น GD แล้วเราเปิดศูนย์ธุรกิจใหม่เป็นศูนย์ธุรกิจที่2เปิดศูนย์ธุรกิจใหม่เป็นศูนย์ธุรกิจที่3ถ้าเกิดศูนย์ที่2กับศูนย์ที่3เนี่ยสะสมคะแนนครบ 3,825 คะแนนปุ๊บเราจับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000 บาทตามรูปเลยครับถ้าเป็น7 GD ก็รับรายได้ตามนี้เลยฮะถ้าเป็น15 GD ได้รับรายได้คืนกลับ 12,000 เลยอันนี้คือรายได้คืนกลับจากการบริโภคเรานะไม่ได้เกี่ยวกับการแนะนำบอกต่อใครเลยนะอันนี้คือรายได้คืนกลับจากการบริโภคของเราถ้าเกิดไม่ใครไม่อยากจะเสียสิทธิ์นี้นะครับอาจจะใช้วิธีการจองศูนย์ธุรกิจก็ได้การจองศูนย์ธุรกิจจองเพื่อให้มันกันพื้นที่เอาไว้ให้มันเป็นพื้นที่เดียวกันครับจะได้ไม่ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคนที่จะแทรกเข้ามาถ้าเราอยากจะให้ศูนย์ธุรกิจเราสวยเนี่ยก็จองศูนย์ธุรกิจเอาไว้ก่อ นครับการจองศูนย์ธุรกิจคือจองด้วยคะแนน425คะแนนด้วยสินค้าอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยก็คือ5กระสอบนั่นเองต่อ1ศูนย์ธุรกิจการจองศูนย์ธุรกิจการจองนี้จะมีสิทธิพิเศษเท่ากับรหัสสมาชิกสีเขียวเลยนะครับก็คือไม่ดักจับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับมีการสะสมคะแนนได้อย่างเดียวเห็นมั้ยอันนี้คือรายได้แรกที่เราจะได้ไปรายได้ที่2ครับเห็นช่องทางตรงนี้มั้ยฮะโบนัสทวิน PPI GI MI และ DMI นี่คือรายได้จากการบริโภคของเราครับถ้าเกิดเรามีการบริโภคตั้งแต่425คะแนนในเดือนนั้นๆเราก็ได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ 30% ของส่วนที่เกิน425คะแนนถ้าเกิดเกิน850คะแนนได้รับรายได้คืนกับ 50% ของคะแนนส่วนที่เกิน850คะแนนและ 30% ของคะแนน425คะแนนและถ้าเกิดเรามีการบริโภค850คะแนนติดต่อกัน3เดือนเราได้เป็น PPI รับไปเลยครับ 10% ของรายได้ทั้งหมดของจอนคอยในเดือนนั้นๆทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อเป็น PPI แล้วมีการบริโภคเพิ่มขึ้นมาอีก850คะแนนเป็น 1,700 คะแนนได้เป็น GI เป็น GI ติดต่อกัน3เดือนได้เป็น MI และถ้าเกิดว่า MI เพิ่มอีก 1,700 เป็น 3,400 คะแนนเป็น DMI ก็จะได้รับรายได้ตั้งแต่ 10% ถึง 25% ของรายได้ทั้งหมดของจอนคอยอันนี้คือรูปแบบในการสร้างรายได้ของจอนคอยครับเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดถึงกำไรจากการขายนะฮะกำไรจากการขายเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลใครที่คิดกำไรได้เยอะเพื่อนๆก็ขายได้เยอะเราไม่ได้ฟิกนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนๆจะต้องขายในราคานี้เท่านั้นฮะมันอยู่ที่การคุยเพื่อนๆได้รับต้นทุนมาเท่านี้เพื่อนๆจะไปขายเท่าไหร่แล้วแต่เพื่อนๆครับจอนคอยไม่ได้กำหนดอันนี้คือวิธีการสร้างรายได้แล้วการสร้างรายได้เหล่านี้นะครับไม่บังคับรักษายอดด้วยเราสามารถที่จะขายแบบไหนก็ได้แล้วแต่หรือจะสร้างบ้านให้เป็นร้านค้าก็ได้ครับเป็นเซ็นเตอร์หรือจะชวนให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นสหกรณ์เดียวกันก็ได้ครับเพราะว่าจอนคอยบอกว่าทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราผลือเป็นผลงานของเราทั้งหมดครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปคือซ้าย 3,400 คะแนนขวา 3,400 คะแนนจับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000
1ศูนย์ธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจซึ่ง 3,400 คะแนนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคะแนนของเราคนเดียวนะฮะอาจจะเป็นคะแนนของผู้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราก็ฮะผู้คนเหล่านี้อาจจะไม่รู้จักเลยเราก็ได้เพราะเขาเป็นลูกค้าของลูกค้าของลูกค้าหรือคนที่ผมโยนลงไปให้ทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขามีการบริโภคมีการสะสมคะแนนคะแนนเหล่านี้จะขึ้นมาสะสมให้กับเราด้วยครับครบ 3,400 ซ้ายขวาเมื่อไหร่ก็จะคู่จ่ายได้เมื่อนั้นไม่มีตัดทิ้งนะฮะซึ่งช่องทางนี้สามารถทำให้เรามีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทอย่างในรูปนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยเพราะผมมีลูกค้าผมมีเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อนๆก็สามารถเป็นผมได้นะในการสร้างกิจการแบบนี้แล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกไปล่ะครับว่า1คนสามารถที่จะมีศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดถึง15ศูนย์ธุรกิจด้วยกันถ้าเกิดว่า1ศูนย์ธุรกิจเราได้ขนาดนั้นแล้ว15ศูนย์ธุรกิจจะเป็นขนาดไหนล่ะลองคิดดูเองแล้วกันนะครับนี่แหละคือวิธีการสร้างรายได้จากธุรกิจจอนคอยไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในสถานะไหนแม้กระทั่งเป็นผู้บริโภคทั่วไปก็มีโอกาสสร้างรายได้เช่นเดียวกันเมื่อเราสะสมคะแนนจนได้เป็นหุ้นส่วนระดับทองหรือ GD แล้วเท่านั้นใครที่อยากจะทราบข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะในการสร้างรายได้ก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ผมมีคลิปวิดีโอที่เป็นบอกเล่าโดยละเอียดยิบๆเลยว่าจอนคอยเป็นอะไรคือยังไงสินค้าของจอนคอยเป็นแบบไหนแล้วก็แผนการตลาดของจอนคอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ